สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้นำวิชาจักรราศีพลังแห่งดวงดาวและฤกษ์ประจำวันมานำเสนอในระยะเวลาเกือบ8ปีโดยมีคลิปมากกว่า200คลิปให้กับท่านผู้ชมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนทั้งเลขรายวันและสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอโปรดติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับกับอาจารย์แม่อาจารย์หนูวิษณุนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่26ตุลาคม2566นะครับพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยในยามเช้าๆแบบนี้วันนี้เรามาเช็คดวงคนเกิดวันพฤหัสกันแล้วก็เราจะมีเคล็ดลับดีๆ5ข้อมาฝากเพื่อให้ท่านที่เกิดวันนี้วันพฤหัสนะครับมีโชคมีลาภกันแต่ก่อนอื่นนะครับหลายท่านก็ติดตามเหมือนกันช่วงเช้าจะได้รีบนำไปลงทุนนิเคอินะครับหุ้นเช้าแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าไม่ทันก็ดูนิดนึงว่าตัวเลขนะครับเปิดตัววินมาเนี่ยเข้าไหมถ้าเข้าเนี่ยนะครับหุ้นต่อไปหุ้นจีนหุ้นหางเส้นเช้าเนี่ยจัดหนักไปได้เลยนะครับมาดูตัวเลขประจำวันวันพฤหัสก่อนนะครับอาจารย์โอเตรียมเลขมาแล้วครับเลขชุดนี้เป็นยังไงบ้างครับหน่อยพิเศษนะคะเด่น07ค่ะเจาะ09 27 47 70ค่ะหน่อยปกตินะคะเด่น16ค่ะเจาะมี15 65 78 64ค่ะหน่อย VIP นะคะเด่น65ค่ะเจาะ36 53 25 64ค่ะครับก็วันนี้นะครับเป็นเลิกใหญ่ทีเดียวนะครับราชาเลิกนะครับวันนี้น่าจะนะครับให้โชคกับท่านผู้ชมแบบก้อนใหญ่ๆด้วยกันนะครับราชาเลิกดาวเจ้าเลิกในแก่ดาวเสาร์เลข7นะครับฉะนั้นให้นำเลข7ไปลงทุนที่หุ้นตอนเช้านี้นะครับจนถึงช่วงเย็นเลยนะครับก็เน้นเลข7ลูด7ไป19ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็เลขเจาะจะเป็น70 76 78เลขการเงินนะครับจะเป็นเลข6กับเลข0ดาวศุกร์กับดาวมิตรอยู่ส่วนเลขโชคลาภโอ้โหดีมากทีเดียวเลยเป็นเลขพระราหูเลข8ฉะนั้นใครที่ชอบรูด2ตัวให้รูด78นะครับรูด78ไปทั้งหุ้นเช้านะครับแล้วก็ฮานอยตอนเย็นๆเลยทีเดียวนะครับรูดได้ทั้ง2ตัวนะครับเลข3ตัว760 768นะครับดูผังประกอบที่หน้าจอได้นะครับทวนอีกครั้งนะครับหุ้นรอบโลกรูด7หรือรูด7กับ8นะครับเลขจบ70 76 78ส่วนฮานอยวันนี้นะครับไม่มีลาวพัฒนามีฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP รูด2ตัวเช่นกัน78แต่ถ้าจะรูดตัวเดียวเน้นไปที่รูดเลข8นะครับรูดตัวเดียวรูด8รูด2ตัวรูด8กับ7นะครับ3ตัว860 867เลขจบนะครับ80 86 87วันนี้ขอให้นะครับทั้งหุ้นรายวันแล้วก็ฮานอยนะครับเข้าวินตามหวังนะครับหาค่ากับข้าวกันได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้ร่วมกันทำบุญร่วมกันเช่าของมงคลของผมไปดึงดูดโชคลาภเสริมดวงกันต่อนะครับก่อนที่จะมาทำนายดวงคนเกิดวันพฤหัสอาจารย์โอ๋พูดถึงดูดวงของเรานิดนึงเพราะมีคนสอบถามมามากเลยเมื่อวานเราไม่ได้แนะนำมีคนถามว่าอาจารย์จะดูดวงเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับก็ที่จริงอาจารย์ฮะอาจารย์ก็ทำมาทุกปีนะคะหลายปีมาแล้วนะคะค่ะปีนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็คืออาจารย์ชาญก็จะดูดวงตามจักรราศีนะคะการเงินการงานความรักแล้วก็ภาพรวมของดวงชะตาค่ะโดดเด่นเรื่องอะไรนะคะจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรแล้วก็ทำมีทริคเสริมดวงชะตาให้ท่านค่ะส่วนอาจารย์จะมีจะดูตามหลักของทักษานะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่ค่ะทักษานี่จะดูวิเคราะห์ชื่อนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ให้ท่านค่ะว่าหมายเลขไหนเหมาะสมกับท่านนะคะก็ส่งมาได้นะคะว่ามีกี่เบอร์นะคะแล้วก็มีท่านควรบูชาพระอะไรประจำวันเกิดนะคะวันมงคลวันที่ไม่ควรทำมงคลควรทำบุญอะไรหนุนดวงชะตานะคะสีมงคลจะออกรถซื้อบ้านทาสีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็
เลขมงคลให้แก่ท่านด้วยนะคะแล้วก็สถานที่ไหนเหมาะกับท่านในการทำงานนะคะแล้วก็ส่วนสายเทพค่ะสายเทพก็จะบอกด้วยว่าท่านควรจะบูชาองค์ไหนมีตำนานยังไงแล้วก็ควรบูชาด้วยสิ่งใดนะคะมีบทสวดให้นะคะแล้วก็มีสรุปดวงค่ะแล้วก็แก้ไขดวงชะตาโดยจะเปิดไพ่ทาโร่นะคะดูดวงชะตาเฉพาะท่านเลยค่ะทุกเดือนใน12เดือนและที่พิเศษสุดนะคะคือเราจะมีเลขของทั้งอาจารย์ฌานแล้วก็อาจารย์ร่วมกันค่ะให้เลขของรัฐบาลนะคะทั้ง12เดือนค่ะครับก็สนใจก็เบอร์คอลเซ็นเตอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับก็ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะครับทยอยส่งเข้ามาเพราะว่าเราก็จะดูให้ตามคิวแล้วก็รีบนะครับส่งให้ท่านจะได้ไปดูล่วงหน้าตอนช่วงสิ้นปีปีใหม่เราจะได้มีนะครับข้อแนะนำให้ท่านนะครับทำนะครับสิ่งดีๆหลายๆอย่างเป็นมงคลกับชีวิตนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับให้เราทั้งสองคนดูดวงให้เข้ากลุ่ม LINE ดูดวงก็มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมก็ตลอดทั้งปีเลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับก็ถึงคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับอาจารย์ครับทำนายดวงแล้วก็นะครับเทคนิคต่างๆของอาจารย์โอครับเชิญเลยครับค่ะก็คนวันพฤหัสเนี่ยนะฮะเป็นคนละเอียดรอบคอบแล้วก็มีความอดทนมีความรับผิดชอบสูงและโดยธรรมชาตินะฮะชอบเป็นผู้นำชอบความเป็นครูของดาวพฤหัสนะฮะก็พูดจาน่าเชื่อถือนะฮะมีหลักการเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ใจเย็นค่ะแต่บทจะใจร้อนมานี่ก็ห้ามไม่อยู่เหมือนกันนะฮะค่ะก็ต่อไปนะฮะเป็นเปิดไพ่นะฮะดูดวงประจำวันพฤหัสเนี่ยค่ะในภายในอาทิตย์นี้นะคะก็ได้ไพ่ The Lover The Tower แล้วก็ Hierophant นะฮะก็เด่นต้องบอกว่าคนพฤหัสเนี่ยนะฮะอาทิตย์นี้เด่นเรื่องการเงินและความรักค่ะสิ่งใดที่คุณทำงานทำแล้วด้วยใจรักด้วยความชอบก็ให้ลงมือทำเลยค่ะเพราะอันนี้จะเป็นแรงผลักดันให้คุณได้กำไรงามได้มีผลกำไรในสิ่งที่คุณทำด้วยความรักนะฮะคุณได้คิดใหม่ทำใหม่ค่ะแล้วก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะฮะก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าทำแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งในช่วงนี้ค่ะมีอาจมีเหตุให้คุณตกใจในบางเรื่องที่อาจเกิดเหตุกระทันหันนะคะกับตัวคุณนะคะก็ขอให้ตั้งรับปรับตัวให้ทันแต่ด้วยคุณได้ไพ่ The Hierophant นะคะจะผ่านได้แล้วก็คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองเพราะนั้นขอให้ใช้สติให้รอบคอบนะคะก็ระวังอุบัติเหตุด้วยค่ะนะคะระวังอุบัติเหตุด้วยความประมาทนะคะของตัวคุณก็ไม่ควรใช้ชีวิตประมาทค่ะค่ะส่วน The Tower เนี่ยนะคะแนะนำค่ะแนะนำไม่ทำสังฆทานนะคะซึ่งทุกท่านไปทำเองก็ได้ค่ะหรือจะฝากเราก็ได้หรือวันนี้เราจะไปทำสังฆทานท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ฝากเข้ามาได้ครับค่ะก็จะทำพิธีเสริมดวงชะตานะคะเสริมดวงชะตาแล้วก็เสริมบารมีดวงให้ท่านนะคะก็ติดต่อทางคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะเรื่องความรักคู่ครองก็จะเป็นกำลังใจต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้คุณเด่นเรื่องการเงินและความรักค่ะก็วันมงคลนะฮะวันพฤหัสและวันอาทิตย์ค่ะเป็นวันมงคลของคุณนะฮะสีมงคลก็มีส้มฟ้าน้ำเงินเขียวสดแล้วก็แดงส่วนสีกัลกินีนะฮะสีที่ไม่เหมาะสมเวลาคุณจะทำอะไรในงานมงคลหรือไปเสี่ยงโชคอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรใช้สีดำกับสีน้ำตาลนะคะเลขมงคลคือเลข1546ค่ะเป็นเลขมงคลนะคะแล้วก็เวลาไปเสี่ยงโชคหรือจะทำงานสำคัญก็ควรจะสวมแหวนที่นิ้วกลางทั้งซ้ายและขวานะคะ
ก็จะเป็นแหวนที่ส่งเสริมให้เงินทองไหลมาเทมาค่ะครับก็ต่อเลยครับผมต่อเลยในเรื่องของ5เคล็ดลับของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับตรงกับผมเลยนะครับฉะนั้นอันดับแรกเลยข้อแรกต้องใส่เสื้อผ้าที่เป็นมงคลก่อนนะครับอันนั้นใส่นะครับเรียกว่าเราใส่เสื้อดีสีดีนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเพราะว่าเราใส่สีที่ถูกโฉลกแล้วก็เป็นสีที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเดชเป็นมนตรีนะครับแล้วก็นะครับเสริมสร้างความเป็นมงคลให้กับตัวเราก่อนนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสนะครับสีที่เป็นมงคลได้แก่สีส้มนะสีประจำตัวของเราก่อนเลยหรือจะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับสีเขียวสีแดงก็ดีนะครับสีแดงวันอาทิตย์สีแดงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าภาษาหัวศาสตร์คืออาทิตย์เนี่ยเป็นมิตรกับครูเป็นสีที่เป็นคู่มิตรกันนะครับสีต้องห้ามนะครับสีต้องห้ามเป็นสีที่ถ้าเป็นคนไทยอาจจะถือนิดนึงสีขมุกขมัวสีดำสีน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะสดใสสักนิดนึงจะเป็นส้มเป็นแดงหรือจะเป็นเขียวฟ้าน้ำเงินก็ดีเหมือนกันนะครับใส่สีนี้นะครับที่เป็นมงคลเลือกเอาเท่าที่เรามีอยู่ที่บ้านแล้วก็ใส่แหวนอย่างที่อาจารย์โอบอกแล้วก็ไปเลือกลอตเตอรี่กันนะครับเช้าขึ้นมานะครับวันนี้ว่าเราจัดวันพฤหัสไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับก็ไปใส่เช้าวันที่1นะครับแล้วก็วันพฤหัสหน้าถ้าเรามีโชคมีลาภเราก็ไปใส่ได้อีกนะครับวันพฤหัสวันที่1นะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันลอตเตอรี่ก็จะออกแล้วนะครับไปใส่บาตรโดยใช้ข้าวสวยแกงฟักทองไปก่อนถึงวันที่1เนี่ยไปเลเลร้านขายข้าวแกงนิดนึงนะร้านอาจจะแล้วก็ในตลาดไม่น่าจะมีแค่ร้านเดียวไปดูนะครับแกงฟักทองจะได้ชื่อเป็นมงคลนะจะได้ฟักเงินฟักทองให้คุณขนมทองหยิบทองหยอดนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ฝอยฝอยทองก็ได้นะถุงนึงประมาณ20บาทผมใส่ประจำนะครับแล้วก็ดอกไม้จะเป็นดอกดาวเรืองจะเป็นพวงมาลัยที่มีดอกดาวเรืองก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งจิตขอพรเงินนะครับ55บาทนะครับใส่นะครับเป็นเคล็ดจะได้มีเงินมีทองเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเงินใส่ทองเขียนที่หน้าซองสีขาวก็ได้นะครับว่าชำระหนี้สงฆ์ไม่เขียนก็ได้หรือจะเขียนก็ดีนะแต่ผมอยากให้เขียนคือต้องเขียนซองไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่เงินเข้าไปนะครับข้อที่3นะครับไปเลือกซื้อลอตเตอรี่จากธนบัตรในกระเป๋าสตางค์เราโอ้ยมีแน่นอนนะครับใบละ100ส่วนมากใบร้อยจะมีกันเยอะใบละ50นี่จะหายากนิดนึงแต่ถ้ามีเนี่ยนะครับก็เลือกได้ทั้งใบละ100หรือใบละ50นะครับแต่ว่าก็ดูเลขที่เราชอบด้วยนะครับก็บางทีถ้ามีหลายใบไปเลือกเลขผิดก็แหมดวงนี้จะเฮงเลยไม่ปังนะครับดูเงินในกระเป๋าใบละ100กับใบละ50แต่ผมเชื่อว่าถ้าทํา5ข้อเนี้ยเดี๋ยวมันจะดึงดูดให้คุณดึงใบที่มีโชคนะครับเราจะเห็นเลขที่มีโชคแล้วก็ไปเสี่ยงโชคเองข้อที่4สถานที่ซื้อนะครับเหมือนกันนะครับให้ไปซื้อหน้าธนาคารกรุงไทยหรือกสิกรไทยนะครับกรุงไทยในสัญลักษณ์ก็จะเป็นสีฟ้านะครับกสิกรจะเป็นสีเขียวเป็นสีที่เป็นมงคลกับของคุณเวลาซื้อเวลามงคล 9:00 นถึง 17:00 น 9:00 นเป็นต้นไปถึง 17:00 นถ้าเลย 17:00 นเลย 17:00 นไปแล้วนะครับก็ไม่ควรนะครับถ้าเกิดยังไงแล้วไปซื้อนะครับช่วงระหว่างช่วงเที่ยงช่วงบ่ายจะดีกว่านะครับสรุปแล้ว5ข้อครบแล้วสำหรับคนเกิดวันพฤหัสเลขเด่นของคนเกิดวันพฤหัสอาจารย์โอ๋บอกแล้วนะครับ1 5 4 6นะครับเอาไปวินจับคู่กัน5 1 5 4 5 6 1 4 1 6เอาเลข5คู่นี้ไปลงทุนนะครับตามออนไลน์ต่างๆแล้วก็เลขธนบัตรเอาไปซื้อลอตเตอรี่ก็ได้หรือจะลงทุนเลขแก่ธนบัตรเพิ่มอีก2คู่เป็น7คู่ไม่เยอะเกินไปนะครับก็เมื่อเราได้เคล็ดลับไปแล้วอย่าลืมสร้างแรงดึงดูดเสริมโชคลาภด้วยการทำบุญกันนะครับมีบุญกฐินมาฝากครับค่ะวันที่5พฤศจิกายนนะคะบุญกฐินนะคะที่วัดถ้ำผาประตูทองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ร่วมบุญกฐินด้วยกันค่ะกฐินสามัคคีกรรมการ100บาทนะคะรองประธาน500บาทประธานกรรมการ 1,000 บาทค่ะก็แจ้งได้ที่คอลเซ็นเตอร์นะคะ
ก็ต้องถือว่าเป็นบุญมหาศาลบุญใหญ่นะคะบุญใหญ่มหาศาลเรียกว่าอานิสงส์ที่ได้รับนี่ก็ต้องมหาศาลเช่นกันค่ะจะประสบความสำเร็จนะคะในด้านหน้าที่การงานนะคะทำให้จิตใจผ่องแผ้วนะคะมีความสุขความเจริญค่ะก็ขอให้ทุกท่านร่วมบุญกฐินด้วยกันค่ะครับส่วนผมก็จะมีนะครับของมงคลเสริมแรงดึงดูดเสริมโชคลาภนะครับก็เริ่มมาก็จะเป็นกระจกนะครับเริ่มจากของที่ไม่ได้ใช้งบมากมายอะไรแต่พลังสูงส่งมากกระจก8เหลี่ยมพระราหูดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคติดไว้หน้าบ้านนะครับอย่างน้อยคนละ1บานช่วยกันเสริมพลังนะครับก่อนออกจากบ้านก็ขอพรให้เกิดแต่สิ่งดีๆออกไปก็เจอแต่นะครับคนที่เป็นกัลยาณมิตรคนที่นะครับเขาเรียกว่าสนับสนุนนะครับเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็ให้มีงานที่ดีมีเงินที่ดีแล้วก็มีโชคลาภโดยเฉพาะคนที่ลงทุนรายวันนะครับคนที่เสี่ยงโชครายวันฮานอยนี่มีทุกวันนะครับก็ตั้งจิตเลยวันนี้นะครับแม้แต่ใครลงทุนหุ้นสายหุ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเช้าหุ้นบ่ายก่อนออกบ้านก็ขอให้วันนี้นะครับมีโชคปังๆเข้ามานะครับลองตั้งจิตดูเราคิดยังไงเราก็จะได้อย่างนั้นคิดบวกได้บวกคิดลบได้ลบคิดเรื่องโชคลาภทุกวันทุกวันผมมั่นใจท่านบ่นทุกวันเลยว่าทำไมไม่มีโชคไม่มีโชคนะครับคิดลบจะได้ลบท่านลองติดกระจกแล้วลองพูดทุกวันนะครับว่าวันนี้เราจะมีโชคมีโชคกันทุกวันนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือสำหรับพ่อค้าแม่ค้านี่ก็ลูกศิษย์ผมก็เช่าไปเยอะเหรียญพระราหูประจำตัวของเราพกท่านไว้ขอให้โชคลาภโชคลาภไม่ได้เรื่องของการเสี่ยงโชคอย่างเดียวนะมันหมายถึงเรื่องของการค้าขายทำมาหากินเรื่องของสิ่งดีๆเรื่องของคนอุปถัมภ์ค้ำจุนนะครับคนค้าขายลูกค้าจะได้เยอะเหมือนณเมตตามหานิยมนี่แหละครับเหรียญละ299สามารถเช่าติดต่อคอลเซ็นเตอร์เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้นะครับอย่างที่3ก็จะเป็นสร้อยที่โชว์อยู่หน้าจอนะครับหิน85นะครับของทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสร้อยหรือจะเป็นองค์พระราหูนะครับเราต้องตั้งจิตอธิษฐานบอกท่านนะครับขอให้มีโชคทุกวันทุกวันแล้วนะครับสิ่งที่เราบอกเนี่ยจะช่วยดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามานะครับยิ่งพูดยิ่งได้ยิ่งพูดยิ่งเกิดนะครับเราต้องศรัทธานะครับสามารถติดต่อ call center ได้หิน85 8เป็นตัวแทนสัญลักษณ์พระราหู5เป็นตัวแทนของดาวพฤหัสบดีดาวแห่งความสำเร็จสุดท้ายเป็นองค์พระราหูนะครับขนาด3นิ้วนะครับก็สามารถติดตั้งนะครับหรือว่าปฏิสถานไว้ที่บ้านในห้องในหิ้งพระบอกว่าอยู่กับพระได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นองค์เทพที่เราเคารพนับถือกราบไหว้พระแล้วก็หันมานะครับไหว้พระราหูตั้งจิตบูชาขอโชคลาภกันทุกวันดึงดูดนะครับลองสร้างกฎแรงดึงดูดให้กับตัวเราลองดูที่ว่าครับว่าเราตั้งจิตอธิษฐานทุกวันทุกวันมันจะสำเร็จจริงไหมเมื่อวานมีรายชื่อพระราหูเข้ามาเยอะมากเพราะหลายท่านทำแล้วประสบความสำเร็จทำแล้วดีก็ทำกันต่อไปนะครับสำหรับท่านใหม่ๆที่ยังไม่ทำก็นะครับขอแนะนำนะครับให้ลองทำกันดูวันนี้ก็คนเกิดวันพฤหัสก็ถือว่าโอเคอาจารย์หนูมีอะไรจะสรุปให้กับคนพฤหัสเพิ่มเติมอีกนิดไหมครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะครับสำหรับเลขรับทรัพย์ค่ะเลขของท่านอาจารย์โอวันนี้นะครับหลายวันเข้ามาก็ให้โชคตลอดวันนี้เป็นวันแห่งความสำเร็จของผมเป็นราชาโชคด้วยราชาเลิกด้วยเป็นเลิกใหญ่ด้วยยังไงขอให้ได้โชคก้อนใหญ่ๆนะครับส่วนท่านที่เกิดวันศุกร์พรุ่งนี้ถึงคิวท่านแล้วนะครับ9โมงนะครับลองเข้ามาฟังกันดูเยอะๆนะครับจะได้นำ5เคล็ดลับที่ผมนำมาฝากเนี่ยไปใช้กันจะได้เกิดโชคเกิดลาภกันวันนี้ผมกับอาจารย์โอต้องลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ